คุมทรั์สองทายาทนาเดียโสนกุลสามีรวยแต่กินอะไรไม่ได้ได้สืบสกุลเจ้าแต่ดันทุกใจสามีเหลือแต่โครงคุมทรั์สองทายาทนาเดียโสนกุลแต่งหม่อมหลวงอภิมงคลนั่งรับใช้สามหม่อมยกทรัพย์มหาศาลมาให้ขนาดนี้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลยสำหรับอดีตนักแสดงและพิธีกรสาวนาเดียนิมิตวานิชหรือนาเดียโสนกุล ที่เจ้าตัวขอทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวดูแลคุณสามีคุณพีหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลลูกชายน้องนบนบมงคลและยังดูแลหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลพ่อของคุณพีและคุณหญิงบูนวิภาโสนกุลณนะอุทยาคุณแม่อีกด้วย ส่วนที่มีคนทักว่าคุณพีผอมลงมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณพีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้และทางเดินอาหารนิดหน่อยเลยทำให้ผอมลงผิดหูผิดตาแต่หลังจากรักษาก็ดีขึ้นตามลำดับถ้ามาเจอตัวจริงตอนนี้ก็ใกล้กลับมาอ้วนท้วนปกติ ในชีวิตส่วนตัวหม่อมหลวงอภิมงคลชอบการแข่งรถโดยมีทีมของตัวเองในชื่อว่าหม่อมเต่าเรซซิ่งและสมรสกับนาเดียนิมิตวานิชพิธีกรและนักแสดงสาวในวันที่18กรกฎาคมพศ2554ที่โรงแรมโอเรียนเตลหลังจากคบหากันมาได้ระยะหนึ่ง หม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลได้รับฉาย,ายาจากสื่อมวลชนว่าหล่อจิ๋วจากหน้าตาที่หล่อเหลาหน้าเอ็นดูนอกจากนั้นหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลยังมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุไรรัตสิริมานและพระประนัดดาในสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสว,วรรค์วรพิริ์พระราชโอรสในรัชกาลที่ห้ากับสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุขุมารมาหารีพระอัครราชเทวี อย่างไรก็ตามนาเดียหรือนางวิชิตายัางเป็นเจ้าของเงินลงทุนบริษัทซิ่งบลิงจำกัดจำนวน8,800หุ้นมูลค่า800,000บาทห้างหุ้นส่วนสามัญวิชิตาปีลันธนา50,000บาท ห้างหุ้นส่วนบุญยารัตห้าหมื่นบาทและห้างหุ้นส่วนสามัญน,นาเดียห้าหมื่นบาทขณะที่หม่อมหลวงอภิมงคลสามีเป็นรองประธานบริษัท MTR Manager จำกัดสำหรับหม่อมหลวงอภิมงคลการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดเปรียบเทียบมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตอนพ้นตำแหน่งสสจำนวน17 8 4จ็ดล้านบาทโดยหม่อมหลวงอภิมงคลระบุว่าได้จากการขายที่ดินในจังหวัดนครนายกไป12แปลงและได้จากการขายที่ดินจังหวัดแม่ห้องศอน4แปลง